แพนด้ากุ๊กกุ๊กอุ๊ยสนุกจังเลยอ่ะอุ๊ยสนุกขนาดนี้ไปชวนปิ๊ดปิ๊ดเล่นดีกว่าอุ๊ยปิ๊ดปิ๊ดมาเล่นเกมกับฉันหน่อยเกมหมากโกโก้จับคู่ภาพเนี่ยสนุกมากเลยโอ้ยคนชวนเล่นเกมก็ไม่เล่นโอ้ยคนกำลังฝันถึงไบโอ5/1อ่ะรู้จักปะโอ้ยเกย์ก็หมดแต่ฝันกลางวันฝันถึงไบชายอยู่นั่นแหละที่มาชวนกันเล่นเกมหมาโกโก้จับคู่ภาพเนี่ยเล่นไหมฟังปากฉันนะจ๊ะไม่เล่นโอ้ไม่เล่นก็เรื่องของแกไปชวนแกไปเล่นเองดีกว่าสนุกมากเลยอ่ะไอ้ปิงปิงอ่ะมันไม่เล่นโง่มากเลยลิลีนทำไรอ่ะเฮ้ยเพชรเหรอก็เราเล่นเกมหมากโกโก้จับคู่ไงเธออยากมาจับคู่กับเราไหมล่ะเธอชวนเราจับคู่เหรอคิดอะไรกับเราปะเนี่ยบ้าเหรอไม่ได้คิดอะไรซะหน่อยเฮ้ยมาแอบอยู่กับไอ้เพชรนี่เฮ้ยไปฟ้องเมย์นี่A few moments later ลิ้นลิ้นเล่นเกมอีกแล้วนะปิงปิงมาฟ้องแม่เนี่ยฮะเล่นแต่เกมเล่นแต่เกมเนี่ยฮะโอ้ยแล้วแม่จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยหนูกำลังจะผ่านด่าน5แล้วเนี่ยเหมือนที่ปิงปิงมาฟ้องแม่เลยเล่นแต่เกมวันวันนึงเนี่ยเล่นเกมอย่างเดียวแล้วกันบ้านเสร็จหรือยังยังค่ะจะทำยังไงดีเนี่ยเอาอย่างนี้มานี่เลยไม่ต้องเล่นแล้วเกมเนี่ยไปทำการบ้านให้เสร็จนะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกินข้าวแม่จะเอาไปเก็บไปทำการบ้านเลยนะเร็วๆนี่เป็นปิ่นนะยายเป็นปิ่นที่ฟ้องฉันจะหาวิธีแก้แค้นแกได้เลยกระดานี่คือกระทงยักษ์ที่เธอจ้างฉันทำไงมันไม่ใช่แบบนี้กูที่ฉันอยากได้แบบเรือสำราญใหญ่ๆเลยอะเธอบอกว่าเธออยากได้แบบเรือที่นั่งได้อะนะใช่เธอจะไปเป็นลูฟี่หรือไงโอ้ยก็ฉันอยากนั่งเรือไปกับกระทงอะแต่อันเนี้ยมันจะนั่งได้หรอกูเธอให้งบมา50 บาทได้แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วจ้าอุ้ยไม่จมแน่นะโอ้ยก็ต้องลองอะนี่ก็เธอบอกว่าเธออยากจะไปเป็นนางนกพม่าใช่ไหมโดดเด่นเด้งดึงอย่างงี้ให้มากกว่าเยฝรั่งมาเรียใช่ไหมใช่เออเนี่ยเด่นมากเลยลอยกระทงแบบเด่นๆเลยเด็ดฉันอ่ะลองดูอ่ะลองดูเพิ่มอีกไหมจะได้สวยๆหน้าเธอมาซีดไปอ่ะฉันว่าเติมตาสีฟ้าแล้วก็ปากสีเขียวแล้วก็แก้มสีม่วงดีกว่านะกุ๊กกุ๊กมันจะไม่เหมือนนกแก้วหรอมันก็เหมือนนิดนึงอ่ะแต่ว่าเด็ดไงมันก็เด็ดแต่มันแปลกแปลกอ่ะไปเธอจะทำพังไปเอาอันนี้ไว้นี่ก่อนแล้วกันไปนี่กันไปแต่งหน้ากันเร็วๆแต่งให้ฉันด้วยตาสีเขียวแก้มสีแดงปิ่นที่ฟ้องฉันโดนด่าเลยเนี่ยฉันต้องหาวิธีแก้แค้นมันให้ได้อ๋อคิดออกแล้วเสร็จฉันแน่โอ๊ยทำไมมันหนักอย่างนี้A few moments later. นี่สิตามฉันมาพี่จะพาน้องไปไหนเนี่ยง่วงก็ง่วงเดี๋ยวก็ได้นอนน่ะนอนที่ไหน
เปล่าแกอยากเป็นนางนกพม่าหรือเปล่าล่ะอยากเป็นสิอยากเป็นก็ตามฉันมาอุ๊ยเดินดีๆสิมาว้าวน้องจะให้น้องลงตรงไหนเนี่ยจะให้ทำอะไรก็แกก็ลงนี่ไงกระทงยักษ์ฮะกระทงยักษ์ก็ใช่ไงแกอยากเป็นนางนกพม่าแกก็ต้องทำให้ได้เนี่ยฝึกซ้อมๆไว้ได้ตามมาตามมาเถอะนะถอดรองเท้าแล้วก็ลงไปปะไม่อยากลงอ่ะอุ๊ยลงไปเถอะนะแกอยากเป็นนางนกพม่าไม่ใช่เหรอก็จะได้ที่หนึ่งไงหนีหนักเขียวแบบนี้คือลงเหรอป่าลองดูก่อนสิอาจจะสวยงามงดงามตาเลยลงไปเถอะปะพี่ลงไปดูหน่อยได้ไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฉันไม่ใช่อยากเป็นนะอย่างนั้นแหละให้มันได้อย่างนี้สินั่งลงไปเลยอย่างนี้สวยเลยอ่ะพี่เล่นไม่อยากเป็นสวยแล้วจมน้ำตายไปจะทำยังไงเนี่ยเฮ้ยฉันต้องเป็นนางฟ้าที่แสนดีจะต้องไปฟ้องแม่ปิ้นให้ดีกว่าแค่เช็ดมือนี่เปื่อยอะไรลูกนะคะจะทำไงคะเมื่อกี้อะค่ะหนูอะก่อนไปดูมาค่ะฮะหนูเจอปิ้นเขาอะค่ะโอ้จ้ะทำไมอะลูกเขาอะค่ะลอยอยู่ในกระทงอะค่ะอยู่กลางน้ำเลยค่ะลอยอะไรกันจ๊ะน้างงหมดแล้วลูกพูดใหม่สิปิ้นลอยอยู่ในกระทงอะค่ะกลางน้ำจะตายแล้วรีบไปช่วยเร็วค่ะกลางน้ำไปเลยค่ะกลางน้ำจะจมไปเร็วๆๆอยู่ไหนปิ้นอยู่ไหนลูกขอให้มีคนไปบอกแม่ปิ้นฮะปิ้นอยู่ในน้ำโอ้ปิ้นลูกฮะแม่หนูไม่ได้ทำอะไรนะคะปิ้นเล่นอะไรกันเนี่ยฮะหลบไปปิ้นโอ้ยลูกเอ้ยโอ้ยไปทำอะไรเนี่ยทำไมปิ้นฟื้นเลยลูกตื่นปิ้นเร็วๆมาช่วยน้องเลยเร็วๆก็ได้ค่ะมาเลยเร็วๆทำไมทำอย่างนี้ A few moments later มานี่เลยมันบันสร้างแต่เรื่องถ้าน้องจมน้ำไปจะทำยังไงฮะอย่างนี้ฉันจะต้องตีแล้วเนี่ยแม่จะเอาอะไรตีหนูล่ะคะนี่ไงมือฉันนี่ไงแม่เอามือตีแม่ก็มือเจ็บอะไรตีอ่ะเนี่ยกลับพี่กลับยมมีอะไรครับมานี่ยมอะไรไปยมคุณนายแย่งของผมไปคุณนายแย่งของเด็กไปไปเลยนี่ไงมานี่เลยหันหลังอย่าดื้อไม่เอามาอย่าดื้อถ้าแม่ตีหนูจะหนีออกจากบ้านแกก็ลองดูสิหันหลังเดี๋ยวนี้หันหลังมาทางนี้เนี่ยหันหลังมาดีๆนะกอดอกด้วยนี่ฉันต้องดุมั่งแล้วล่ะไม่สำนึกเลยจริงๆเลยสร้างเรื่องสร้างราวได้ทุกวันอย่าหนีมานี่แม่อะตีแบบนี้หนีออกจากบ้านดีกว่าแล้วเราเดินมาไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยน่าสงสารนี่จะมีผีมาหลอกเราไหมเนี่ยแต่เราต้องอยู่คนเดียวให้ได้เฮ้ยเสือนี่
นี่ไปดูดีกว่าเฮ้ยมีอะไรกินบ้างเนี่ยมีแต่เศษขนมปังนี่มันเศษขนมปังที่คนกินเหลือไว้นี่ก็มันหิวอ่ะกินเลยแล้วกันคิดถึงข้าวฝีมือแม่อยากกินข้าวผัดกุ้งเหม็นอะไรอ่ะเหมือนกลิ่นขอทานเลยนี่ขอทานจริงด้วยแต่ขอทานน่าคุ้นคุ้นอ่ะไปดูดีกว่าอีขอทานเฮ้ยน้ำมันลินนี่นี่มันนอนทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้ยตื่นตื่นตื่นใครอ่ะเฮ้ยอิ่มเหรอใช่แกมานอนอะไรตรงเนี้ยอีมันขอทานเลยฉันหนีออกจากบ้านมาแม่ลำเอียงรักติดปินตีฉันด้วยแม่คะก็คงมีเหตุผลละมั้งแกกลับบ้านเถอะอยู่ตรงนี้มันอันตรายไม่อ่ะหัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันก็ไม่กลับบ้านงั้นก็แล้วแต่นะไปละเดี๋ยวก่อนฉันขอไปนอนบ้านแกนะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวแม่ฉันก็ด่าหรอกว่าคนที่ไหนเข้ามาในบ้านนะนะนะฉันไม่มีทางจะไปแล้วจริงๆงั้นก็ได้ไปแล้วเสือแกไม่ไปหรอทิ้งมันไว้นี่แหละ